ือนเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนใช่ไหมค่ะถ้าหากว่ารัฐบาลไทยจะช่วยเหลือเขาจริงจังก็ต้องบอกให้เขาเร่งมาเหมือนกันถึงแม้คุณวีระไม่ขอก็ต้องช่วยเขายกเว้นแต่ว่าปล่อยไปเมื่อเขาไม่ขอเนี่ยเราช่วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคือจะช่วยได้สุดๆคือเท่านี้หรือไงอันที่จริงคุณจมนุนไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะก็ให้ทูตไทยส่งตัวเครื่องบินมาได้ห้าคนอ่ะจะไปทำไมใช่ไหมยกเว้นว่าจะไปดูแล้วเยี่ยมคุณวีระหรือที่ว่าคุณวีระตกลงเอาไงแน่ข้อสถานภาพของคุณวีระของคุณจมนุนกับทูตทูตมีตำแหน่งสถานภาพสูงกว่าแล้วใช่ค่ะใช่ไหมไปก็แค่เป็นพี่เลี้ยงมาดูถือเอกสารข้ามแดนผ่านตม.เขมรมาแล้วผ่านตม.ไทยแค่นั้นล่ะหรืออาจจะได้ภาพว่ารัฐบาลทำแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยไปรอรถตู้มาพากลับบ้านนี่แหละก็วันนี้วันที่อะไร22ค่ะก็อีก8วันนะ8-9วันคุณเวลาต้องอยู่ในคุกอีกเออแทนที่จะบอกไปแล้วก็ให้กัมพูชาวันจันทร์นี่มาว่ากันเลยคุณจะว่าเขาสปงสบายแล้วคุณว่าไปใช่ไหมไหนๆคุณจะเอาเขาขังแล้วคุณทำไมต้องรอขนาดนั้นอ่ะคุณรอคุณเซ็นสั่งใช่ไหมเห็นชัดเจนว่าคุณเซ็นสั่งตุลาการได้ใช่ไหมใช่ค่ะคือศาลไม่รู้เรื่องอะไรเลยจู่ๆแล้วรัฐบาลขอให้เร่งหน่อยคุณเซ็นก็สั่งให้ตุลาการมานั่งบัลลังก็ซักถามไปทีนิดหน่อยก็ปล่อยไปคงจะเบื่อแล้วแหละเขาบอกโอ้ศาลถ้าจิตสำนึกของศาลกัมพูชาคงเห็นว่ามันไม่แฟร์แต่ว่าเถียงคุณเซ็นไม่ได้เพราะว่าถ้าหากเถียงมากเดี๋ยวก็จะโดนอีกตัวจะโดนด้วยโดนปลดและติดคุกในเปรซอร์ซะเองก็จะซวยเลยก็คือตอนนี้ก็น่าเศร้าใจอ่ะหดหู่ใจคือไปคุยกับใครก็ตามเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออกรณีเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคือน่าแบบอกตรมมากเลยนะพี่โสมันโดนเหยียบย่ำถามกัมพูชานี่คือมันเป็นประเทศแบบยักษ์ใหญ่อะไรขนาดไหนหรอกระจอกเอางี้ดีกว่าเออทำไมไม่ได้ดูหมิ่นไม่ได้ดูหมิ่นหรอกสภาพกระจอกจริงๆค่ะนะแม้กระทั่งขอทางกัมพูชารัฐบาลเขายังไม่มีปัญญาเรียกขอทางเขาเลยจะไปหวังอะไรไอ้ทอราชคุณเซนก็ตั้งคาสิโนค่ะเพื่อดูดเงินจากคนไทยไปนะใช่แล้วก็คนไทยก็โง่ดักด้านหรือหลายขนเงินให้กัมพูชาทุกวัน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 นะรัฐบาลไทยก็ไม่ว่าจะดำเนินนโยบายยังไงก็ปล่อยให้เปิดด่านให้คนไทยเอาเงินไปให้กัมพูชาค่ะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยไม่ใช่ของบ่อนในกัมพูชาใครจะได้ประโยชน์ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่ได้ประโยชน์คนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ก็จะได้กินปลากรอบในราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะก็ขายตลาดโรงเกลือขายสินค้าพวก อุปโภคบริโภคให้ชาวเขมรแต่ว่าเทียบกับเงินที่ไปขนไปทิ้งในบ่อในบ่อนเขมรนะมันไม่น่าจะต่างมันน่าจะไม่อยากจะทัดเทียมกันได้นะค่ะและจากกรณีนี้เนี่ยก็ทำให้กลายเป็นว่าสถานภาพของกัมพูชาก็คือเหนือไทยไปแล้วอ่ะคือกลายเป็นประเทศยิ่งใหญ่ในอาเซียนไปแล้วอ่ะเพราะจริงๆแล้วไทยกับอาเซียนนี่ถือว่าไทยเป็นพี่ใหญ่เลยนะเป็นคนก่อตั้งเป็นอะไรมาเรียบร้อยทุกอย่างดำเนินมาอย่างมั่นคงอ่ะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยทำให้กัมพูชานี่กลายเป็นพี่เบิ้มขึ้นมาเหนือประเทศไทยอ่ะเราต้องไปแบบโอ้ต้องไปขอบคุณคุณสุเทพไปขอบคุณที่พี่กรุณาเลื่อนวันพิพากษามาให้เร็วขึ้นคือถ้ารัฐบาลไทยไม่อายเขมรนะไม่อายรัฐบาลกัมพูชาก็ควรจะอายรัฐบาลอาเซียนบ้างใช่ค่ะใช่ไหมน่าจะอายรัฐบาลอาเซียนมากว่าเราไม่มีน้ำยาอะไรเลยที่จะไปจัดการกับเขานะหมดสภาพจริงๆหมดสภาพค่ะแล้วก็ดอกนี้คือยังไม่จบนะคะก็คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงเนี่ยถ้าเป็นคนไทยจริงๆไม่ต้องคลั่งชาติหรอกเราเป็นห่วงก็คือว่าคำพิพากษาในรอบนี้เนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของการสูญเสียดินแดนแบบชัดๆจริงๆมันสูญเสียไปแล้วแหละในแง่ของพื้นที่ในนี่นะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสูญเสียดินแดนจริงๆแบบชัดๆเนี่ยนะเราจะทำยังไงซึ่งที่มันสูญเสียไปเพราะเราไม่ทำอะไรอ่ะค่ะสิ่งที่น่าดูก็คือว่าเวลา5คนกลับมาถึงแล้วค่ะจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรอย่างคุณพนิษฐ์อย่างเงี้ยจะรับผิดไหมเมื่อวานคุณพนิษฐ์ก็ตอบบอกว่าเพื่อสปิริตของอาเซียนใช่ไหมว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน ใช่ไหมแล้วก็มีนักผู้สื่อข่าวผู้หญิงถามไปบอกว่าคุณพนิษฐ์รู้สึกดีใจไหมคะค่ะถ้าเป็นคำถามที่งี่เง่ารู้สึกที่เคยได้ยินมานะดีใจไหมนะคุณยังก็ตอบเขาเศร้าใจหรือผมคิดดูก่อนผมจะดีใจหรือเศร้าใจอ่ะนะคำถามอย่างนี้ไม่ควรจะถามค่ะถ้าเขาถามคุณมาโอเคถ้าคุณอยู่ในสภาพเช่นเขานะแล้วคุณถูกปล่อยมาจะคุกเขมรนะหลุดจากคดีด้วยนะคุณจะดีใจหรือเปล่านะเขาถามคุณพนิษฐ์
จะต้องทำอะไรต่อไปจากนี้ไปต้องถามว่าคุณจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าใช่ใช่ไหมคุณรู้หรือเปล่าในระหว่างที่คุณไม่อยู่เนี่ยคนในพรรคหรือคนในรัฐบาลก็พูดถึงคุณยังไงบ้างเขาว่าคุณโง่คุณเป็นคนดิ้นรนไปเองเขาพูดถึงคุณยังไงบ้างคุณรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยไปถามว่าเขาคุณดีใจไหมครับที่ตกจากคุกมันเป็นคำถ้าคุณไม่รู้จะถามอะไรนะถ้าคุณไม่รู้จะถามอะไรโปรดเก็บความโง่เป็นสมบัติส่วนตัวของตัวเองภาษาที่โกรธไม่อย่าโชว์โง่ใช่ไหมอย่าโชว์อย่าโชว์พูดถูกปากเฉยๆไว้ก็ดีแล้วคือแม่มันถามมันช่องไรที่โสเห็นไหมเขาผมไม่แน่ใจมีแต่คนบอกชื่อให้ฟังนะแต่ว่าแต่ผมคนที่ไปร้อง